ไปดูสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้างครับสถานการณ์ที่เมียนมาก็ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดครับกองทัพเมียนมาเนี่ยได้ประกาศว่ากองทัพเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ภายในตัวเมืองกอเกเร็กรัฐกะเหรี่ยงได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากฝ่ายทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU รวมทั้งฝ่ายต่อต้านอื่นๆได้ถอนกำลังออกไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่เมียนมาอนุญาตให้ราษฎรที่มีภูมิลำเนาได้กลับเข้ามาอาศัยอยู่ในภายในหมู่บ้านของตนเองเนี่ยจำนวนประมาณ200คนขณะเดียวกันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาซึ่งได้รับความเสียหายจากการสู้รบในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วครับสำหรับในช่วงสู้รบที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านเนี่ยและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆเนี่ยพังระนาวเลยส่วนเมืองกอกะเล็กลึกจากชายแดนตากประมาณ40กิโลเมตรเนี่ยอย่างไรก็ดีฝ่ายต่อต้านยังคงอยู่ไม่ไกลจากกอกะเล็กเท่าใดนะครับแต่ว่ายังไม่มีการปฏิบัติการทางทหารเท่านั้นส่วนสถานการณ์โดยรวมที่เมืองเมวดียังสงบประชาชนชาวเมียนมาก็เดินทางเข้าออกผ่านด่านพรมแดนแม่สอดเมวดีสะพานมิตรภาพเมียนมาแห่งที่1บ้านริมเมยตำบลท่าเสลวดตามปกติส่วนสะพานมิตรภาพเมียนมาแห่งที่2ยังคงปิดเหมือนเดิมเพราะฝั่งเมียนมาเนี่ยยังไม่มีความพร้อมครับด้านสื่อกองทัพกะเหรี่ยงรายงานว่ากองทัพพม่าเนี่ยส่งกำลังพลโดยเฮลิคอปเตอร์ทหาร2ครั้งในวันนี้ไปยังสำนักงานส่วนหน้าในเขตหมายเลข4เมืองเมวดีรัฐกะเหรี่ยงชาวบ้านที่เป็นพยานด้วยตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าช่วงเวลาประมาณ 11:30 เนี่ยวันนี้และครั้งหนึ่งในตอนประมาณ 4:20 เมื่อวานนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าฮอโจมตีรุ่น MI-35 บินลาดตระเวนจากหวายหินเพื่อความปลอดภัยของเฮลิคอปเตอร์ทหารที่กองกำลังนำมาใช้ครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนี่ยชาวบ้านก็สังเกตการเนาะเห็นฮอวิ่งผ่านก็ต้องอาจจะทั้งต้องอาจจะระวังตัวเตรียมการในการรับมือต่างๆด้วยครับค่ะนอกจากประเด็นการสู้รบนะมีเรื่องของสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะคุณโอบ้านเราเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันเราก็บ่นกันนะคะโอ้โหอย่างเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะทะลุไป44องศานะที่จังหวัดไหนนะแล้วก็มันก็ร้อนจริงๆนะคะในขณะเดียวกันเมียนมาก็ระอุนะคะเพราะว่าเมษาร้อนสุดอุณหภูมิพุ่งทะลุนี่บ้านเข้าไป48องศาเลยนะคะ AFP รายงานว่าเมื่อวานนี้ทางการเมียนมาแจ้งว่าเมียนมาต้องเจอกับสภาพอากาศเดือนเมษายนที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาอุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงไปถึง 48.2 องศาเซลเซียสนะคะเรียกว่าเป็นคลื่นร้อนที่ถาโถมเข้ามาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมียนมาก็แจ้งว่าเมืองที่อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่28เมษายนคือเมืองเชาะตอนกลางของเมียนมาอุณหภูมิเนี่ยอุ๊ยคุณโอ้คุณคิดดูนะ48องศาครับเราเจอไป44องศาเนี่ยเราแทบจะเอาตัวไปแช่ในน้ำอ่ะคุณ48องศาใช่ค่ะเกือบจะ50ถือว่าเป็นอุณหภูมิสูงที่สุดในเมษาของเมียนมานับตั้งแต่บันทึกอุณหภูมิในเมียนมาตั้งแต่เมื่อ56ปีก่อนในวันเดียวกันเลยที่นครย่างกุ้งที่อุณหภูมิอยู่ที่40องศาเซลเซียสมันดะเลอุณหภูมิ44องศาเซลเซียสก็พอๆกับบ้านเราเนาะแต่นี่เขาไป48เนี่ยโอ้โหคุณคิดดูคุณคิดภาพตามดิฉันก็คิดภาพตามอยู่นะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนในเมืองที่เขามีประชากรเนี่ยหลัก8ล้านคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคือเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยสบายตัวหรือว่าโล่งใจพอได้เนี่ยพอได้รับอากาศดีๆหน่อยเนี่ยก็คือเวลากลางคืนไงแล้วก็กลางแจ้งเนี่ยก็มีสวนสาธารณะในมหานครที่พอจะให้ร่มเงาธรรมชาติแล้วก็สายลมนะคะมีคนเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ของฉันไม่สามารถอยู่ในบ้านได้เลยในช่วงบ่ายนะครับชาวย่างกุ้งคนหนึ่งเนี่ยบอกกับสำนักข่าว AP ว่าขณะที่เธอไปเยือนทะเลสาบอินยาเมื่อค่ำวันศุกร์เนี่ยคือต้องออกมานั่งข้างนอกใต้ร่มไม้นะคะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ต้องมาเตือนเกี่ยวกับการออกไปข้างนอกท่ามกลางสภาพอากาศที่เรียกว่าเลวร้ายนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยปีนี้ร้อนกว่าปีที่แล้วมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยเขาไปที่สวนสาธารณะทุกวันเมื่อเวลาในช่วงที่ไฟฟ้าดับในช่วง17นาฬิกาสภาพอากาศที่บ้านร้อนมากทั้งเด็กและผู้สูงอายุคือไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านได้อ่ะครับแล้วรายงานสภาพอากาศของประเทศเนี่ยก็บอกว่าทั่วบริเวณพื้นที่ใจกลางที่แห้งแล้งของเมียนมาในวันพฤหัสเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดือนเมษายน 3-4 องศาเซลเซียสเลยนะคะนี่ก็คือเขาก็ร้อนเหมือนกับบ้านเราพันโทอองเป็นนัก
ขี่รถส่งของปั่นจักรยานนะเขาต้องฝ่าคลื่นความร้อนในย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงทางการค้าของเมียนมานะคะก็ใช้สกูตเตอร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกห้ามเข้าเพราะว่าเขาก็ไม่มีเงินที่จะมาซื้อรถยนต์แล้วก็รัฐบาลทหารชุดก่อนๆก็ออกกฎหมายห้ามใช้รถ2ล้อด้วยเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นพนักงานของแอปส่งอาหารเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปั่นใช่ไหมแล้วก็ปั่นจักรยานส่งอาหารเออใช่คุณต้องไปแบบเนี้ยครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมียนมาก็บอกว่าคลื่นอากาศร้อนจัดเนี่ยพัดถล่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอุณหภูมิในย่างกุ้งก็สูงถึง40องศาเซลเซียสบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้ประชาชนในอยู่บ้านนะเออนี่นะคะแต่บางคนเนี่ยอย่างเช่นคนที่เขาส่งอาหารเขาปั่นจักรยานแบบนี้อุ้ยน่าเห็นใจเขานะคุณโอเขาชื่อพันโทองเนาะเขาไม่ได้เป็นพันโทใช่ไหมใช่เขาชื่อพันโทองนะคะคือแล้วทีนี้เนี่ยจะให้เขาอยู่บ้านหยุดงานได้ยังไงอ่ะคุณคนเราต้องทำมาหากินนะว่าง่ายๆนะคะอากาศร้อนขนาดนี้ปั่นจักรยานกลางแดดนี่โอ้ไม่อยากจะนึกภาพเลยเออนี่คุณเขาปั่นจักรยานแล้วไม่มีการพักผ่อนสำหรับคนงานอย่างพันโทอองเพราะว่าเนี่ยเพราะที่ย่างกุ้งเขาไม่ได้ให้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไงบ้านเรายังขับได้บ้านเราเนี่ยยังจะต้องแบบแวะพักหน่อยไหมนะพี่ๆส่งอาหารเนี่ยก็ต้องเห็นใจเขาแวะพักหน่อยนะคะนี่เขาก็ต้องใช้จักรยานเพื่อหารายได้เขาบอกว่าเขาเหงื่อออกมากนะเวลาที่เขามาทำงานเนี่ยนะคะหลังจากออกไปทำงานนี่ก็คือแน่นอนเขาก็ต้องเจอกับอุณหภูมิที่แบบนี้แล้วก็ต้องสวมหมวกเสื้อเชิ้ตแขนยาวถุงเท้ายาวถุงมือกันความร้อนแบบก็ต้องใส่ตลอดนะคะนี่นะคะเห็นใจนะนี่ค่ะคือใครสั่งของมาตอนไหนคือต้องไปส่งตอนนั้นอย่างเช่นเที่ยงๆอย่างเงี้ยช่วงเที่ยงคนหิวข้าวไงก็ต้องช่วงเที่ยงซึ่งช่วงเที่ยงก็เป็นช่วงที่อากาศน่าจะโอ้โหระอุแล้วก็ต้องเขาต้องทำแข่งกับเวลาด้วยไหมคุณนี่นะแล้วเป็นรถจักรยานเป็นแบบปั่นจักรยานนะคะเออนะทีมงานอันนี้เราถามกันแบบนอกรอบเฉยว่าถ้าสั่งเป็นไอศกรีมเป็นน้ำแข็งล่ะนะน่าจะถึงลูกค้าน่าจะละลายหมดพอดีนี่ที่เมียนมานะคะท่านผู้ชมดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ